ช่วงรายการคนไวยากรณ์นะครับกันต่อแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านใดที่ต้องการจะดูดวงอย่าลืมนะครับเรายังมีอีกหนึ่งช่วงของการดูดวงแบบสดๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการแล้วมีโทรศัพท์นะอยากจะดูดวงให้รีบส่งนะครับดวงของเราเข้ามาโดยการพิมพ์ชื่อนะฮะแล้วก็วันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องก็ได้นะครับหรืออยากจะมีความทุกข์2เรื่องก็2เรื่องเข้ามานะไม่ต้องอะไรไปซีเรียสมากนักอยากรู้เรื่องอะไรรีบส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพูดช่วงแรกจบแล้วช่วงที่2เราจะดูดวงกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใครที่ติดตามรับชมรายการนะครับคนไวยากรณ์กับผมณัฐนรรัตน์นะฮะมาประจําในทุกๆวันอังคารนะครับ 10:00 น.ถึงเที่ยงนะทาง Channel 8นะครับโดยเฉพาะถ้าท่านที่อยู่อเมริกาหรืออยู่แคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามาในช่วงเวลากลางค่ำมันจะอยู่เป็นช่วงกลางคืนนะครับของไทยก็10โมงเช้าถึงเที่ยงของอเมริกาก็ประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็ส่งเข้ามาโทรเข้ามาได้นะครับที่1800694145นะครับ1800694145นะครับสามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะครับไม่ต้องกลัวบางคนโทรเข้ามาแล้วกลัวว่าจะต้องมาคุยนะครับบางคนคุยต่อหน้าทีวีไม่เป็นหน้าหรือเกรงใจหรือประมาทหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ได้คุยแน่นะครับโทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่เขารับสายแล้วก็คอยจดเรื่องราวนะครับของท่านเนี่ยนะฮะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สามารถเล่าไปได้นะครับอยากเล่าอะไรก็คุยก็คุยไปนะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ข้อความนะครับส่งมาให้ผมแล้วผมก็จะมาตอบในรายการนี้นะครับจะตอบในรายการนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ส่งนะครับในเป็นอีเมลนะครับไปหาอีเมลผมจนเจอหรือไปเห็นใน Facebook นะครับของผมแล้วถามดวงชะตานะครับก็จะไม่ได้รับการตอบนะครับซะส่วนใหญ่หรือว่าทั้งหมดนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็มีคนจะส่งเมลนะครับหรือว่าถามดวงใน Facebook นะครับวันหนึ่งหลัก10หลักร้อยนะครับหลักร้อยคนนะบางวันนี่100เกือบๆ200นะครับแต่ทั่วๆไปก็เกือบๆ100นะครับในแต่ละ1วันนะฮะเพราะฉะนั้นผมตอบก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วนะครับก็จะขออนุญาตไม่ตอบทางอื่นนะครับจะตอบเฉพาะในรายการคนพยากรณ์นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยากดูดวงกับผมนี่ดูในรายการแล้วก็รีบพิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยก็4642828นะครับมาดูคุยกันต่อนะในเรื่องของเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับเราพูดในแต่ละราศีนะในกรณีที่ดาวพฤหัสโยกย้ายมากันเยอะแล้วนะครับตอนนี้มาถึงคนเกิดในราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีตุลคือเกิดช่วงกลางเดือนตุลาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะครับเมื่อดาวพฤหัสดาวใหญ่นะ1ปีเขาถึงจะย้ายโคจรย้ายนะครับมาทำให้ชีวิตเราหรือว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงปีละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลเดือนกรกฎาคมปี2557ได้58นะครับนี่นะฮะปี58กรกฎาคม58ถึงสิงหา59นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือเรื่องของหน้าที่การงานมีดวงได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้งานที่เราอยากทำก็จะได้ทำนะครับมีช่องทางการหาเงินช่องทางใหม่ๆนะเงินดีงานดีนะครับมากขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยดีนะครับเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะในที่ต้องห่วงนะครับคือเรื่องของอริศัตรูนะครับคุณจะมีศัตรูในที่ทำงานนะหรือมีศัตรูอาจจะเป็นเพื่อนบ้านข้างบ้านนะครับทำให้เกิดประเด็นทะเลาะขัดแย้งนะครับดีหน่อยก็อาจจะเคืองๆใจกันแล้วก็ไม่มองหน้ากันนะครับแต่ถ้าแรงหน่อยนะครับอาจจะมีทะเลาะด้วยวาจานะฮะทะเลาะด้วยวาจาทะเลาะด้วยความรุนแรงด้วยการใช้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคุณจะม
ีคนหมั่นไส้เกลียดขี้หน้ามากขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะไปเกลียดขี้หน้าใครมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่เกิดในราศีตุลนะครับจากนี้ไป1ปีต้องง่ายๆคืออาจจะงานเรามันดีขึ้นนะครับเงินเราก็ดีขึ้นคนก็หมั่นไส้ขึ้นเพราะว่าเราอัปเดตตัวเรานะครับตำแหน่งก็สูงขึ้นนะฮะหัวหน้าก็ดีกับเรามากขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่เอ็นดูเรามากขึ้นนะฮะมันก็ทำให้เรานะครับจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องนะเงินก็ดีขึ้นนะครับหาเงินถึงเหนื่อยกายแต่ว่ามันก็สบายใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมันก็มีเงินที่พอกพูนขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่เขาเสียผลประโยชน์คนที่เกิดความหมั่นไส้อิจฉาด้วยนิสัยเขาเองด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็จะมามองเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับหนึ่งอย่างคือคนที่หมั่นไส้เรามากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับต้องระมัดระวังนะครับการมีคู่ซ้อนนะครับมันมีเกณฑ์ของการมีคู่ซ้อนขึ้นมานะครับดาวมนุษยูโคจรเล็งดาวลัคนานะครับนั่นหมายถึงอาจจะเกิดขึ้นคือความแตกแยกของคนในครอบครัวนะครับระมัดระวังความขัดแย้งแตกแยกนะครับกับคนในครอบครัวนะฮะและอีกประการนึงนะครับถ้ามีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหุ้นส่วนทำสิ่งใดกับใครอยู่ลงทุนร่วมกับใครอยู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของหุ้นส่วนได้นะฮะต่อมานะครับประการต่อมาท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะจากนี้ไป1ปีนะครับคือคนที่เกิดช่วงกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวานะครับเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของหน้าที่การงานนะครับจะมีภาระหน้าที่ที่หนักขึ้นนะครับจะเป็นที่ใช้ถูกใช้นะครับถูกใช้คนในที่ทำงานก็จะใช้ตัวเรานะครับหัวหน้าจะใช้เราบ่อยขึ้นเพื่อนร่วมงานจะใช้เราบ่อยขึ้นมีหน้าที่ที่ต้องทำมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เงินทองและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับสูงขึ้นนะมีข่าวดีใครที่เรียนหนังสืออยู่นะครับก็ให้รู้ว่าเกรดจากนี้นะครับเกรดดีนะครับไม่ใช่เกรด A B C D E F นะเกรดคือดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับอาจจะได้เกรด A เกรด B นะครับที่เราอยากได้มานานนะครับส่วนท่านทั่วไปที่ทำงานอยู่นะครับจะเป็นคนที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ดูแลนะครับให้ความไว้วางใจให้ความสะดวกราบรื่นนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ให้หน้าที่ที่สามารถโชว์ให้เราโชว์ออฟนะครับมีผลงานนะที่ดีขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีพิจิกเป็นช่วงเวลาที่เงินนะครับก็เป็นเงินหมุนนะงานก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือมากขึ้นมีเพื่อนร่วมงานที่ใช้ไว้วาระหนักขึ้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักขึ้นทำงานล่วงเวลามากขึ้นมีลูกน้องเพิ่มขึ้นแล้วก็มีภาระเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรายจ่ายในครอบครัวจะสูงขึ้นมีดวงไปเที่ยวต่างประเทศมีดวงเดินทางไกลไม่เคยไปจังหวัดไหนจะได้ไปไม่เคยไปประเทศใดก็จะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะต่อมานะครับคนที่เกิดในราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูคนถ้าไม่รู้เวลาเกิดนะครับก็จะเกิดอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงจากนี้ไปนะครับมุมดาวประจำตัวของเรานะครับโคจรอยู่ในภพสุภะแสดงว่ามีความสำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับมีโอกาสซื้อบ้านหรือซื้อรถนะครับที่เราพึงพอใจมีดวงได้เงินก้อนมีดวงได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีดวงที่มีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะได้ทำอาชีพที่อยากทำมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับมีเงินทองนะครับที่ได้ใช้นะครับมากขึ้นเข้ามาเยอะก็ได้ใช้เยอะมีความสุขในการใช้ตังค์เยอะขึ้นนะแล้วก็เรื่องของ
ความสำเร็จนะครับในด้านต่างๆนะครับมีเกณฑ์เราคาดหวังเป้าหมายในชีวิตสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นจะซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านรถก็จะประสบความสำเร็จมีเงินที่พึงควรจะได้ก็จะได้มามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับเนี่ยเป็นช่วงแห่งความสำเร็จได้ครูบาอาจารย์ดีๆได้คนช่วยเหลือช่วยหรือว่าสอนเราดีสุขภาพร่างกายนะครับถ้าอ่อนแอมาตั้งนานก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้เปิดตัวอยู่ในสังคมนะครับที่กว้างขึ้นนะหรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือคนที่เกิดในราศีธนูนะฮะต่อไปนะครับคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับช่วงเวลานะจากนี้ไป1ปีนะครับเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยนะครับคือป่วยไม่สบายนะครับมีดวงป่วยไม่สบายระวังเกิดอุบัติเหตุนะครับมีดวงระวังล้มหายตายจากนะครับใครที่ป่วยมีญาติพี่น้องอายุเยอะๆอยู่นะครับแล้วป่วยด้วยโรคประจำตัวอะไรใหญ่ๆนะในช่วงนี้นะครับแล้วดันเกิดในราศีมังกรอีกนะครับมีเหตุอาจจะป่วยสุดหนักขึ้นเข้าโรงพยาบาลล้มหายตายจากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรเนี่ยต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายมีดวงเกี่ยวข้องนะกับชาวต่างชาติถ้าได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไกลบ่อยๆนะครับเป็นช่วงหรือว่าเป็นโอกาสจังหวะของการแก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดนะมีโอกาสคนเกิดราศีมังกรเนี่ยต้องเดินทางไปให้ไกลมากๆขอบประเทศชายแดนเลยก็ได้หรือไปต่างประเทศนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นแล้วก็มีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันนะกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกครับป่วยง่ายขึ้นระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวอุบัติเหตุนะครับมีคนช่วยเหลือนะยังดีหน่อยนะครับมีคนช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นระมัดระวังผู้ใหญ่เข้าใจผิดนะครับจะเกิดการทะเลาะขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรืออย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีคนใส่ร้ายใส่ความทำให้คนมาเข้าใจผิดเรานะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ตัวก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีหลักฐานมีพยานมีเอกสารครบถ้วนมีหนังสือรับรองยืนยันนะในสิ่งที่เราคิดที่เราทำนะครับมีอะไรก็ตามที่มีเป็นข้อโต้แย้งเราใช้ปากไม่ได้เราต้องใช้หลักฐานหรือพยานมาช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินนะครับมีดวงที่จะเสียเงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะจะทำให้เราเสียเงินเยอะนะครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการเข้าสังคมจะทำให้เงินทองหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับถูกเพื่อนยืมตังค์ถูกโกงเงินนะต้องระวังดีๆนะครับคนเกิดราศีมังกรเรื่องพวกนี้น่ากลัวมากนะฮะต่อมาคนเกิดในราศีกุมนะครับผู้ที่เกิดในราศีกุมเป็นช่วงเวลานะครับที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำงานใหม่ๆนะครับได้เงินทองจุกจิกบ่อยขึ้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้โชคได้ลาภนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลนะใครยังไม่มีคู่ยังก็จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีสัมพันธภาพที่สูงขึ้นดีขึ้นมีโอกาสที่จะแต่งงานนะครับมั่นหมายหรือมีลูกมีบุตรนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินนะครับมีเงินได้เงินจากคนรักจากการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะค้าขายก็ขายได้ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับคือเรื่องสุขภาพร่างกายมีดวงป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับโรคประจำตัวหรือว่าอุบัติเหตุนะครับที่ต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะฉะนั้นเงินก็ถือว่าใช้เงินไปกับสุขภาพร่างกายเยอะขึ้นแล้วก็ใช้เงินไปกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเยอะมีการลงทุนโปรเจกต์ใหม่ๆค้าขายหรือว่าแตกลายธุรกิจของตัวเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของญาติพี่น้องที่จะใช้เงินนะครับมากแล้วเราก็เสียเงินไปกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากเป็นพิเศษระวังเงินหายใช้เงินไปกับเรื่องรถเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายคนเกิดในราศีมีนนะครับในช่วงนี้จากนี้ไป1ปีนะครับมีเรื่องของทะเลาะขัดแย้งนะครับกับหัวหน้านะผู้บังคับบัญชามีการเข้าใจผิดกันมีการถูกทำโทษนะครับนะคนเกิดราศีมีนนี่คนเข้าใจผิดมากขึ้นนะครับทำอะไรต้องชี้แจงนะแล้วก็มีอย่างน้อยนะครับขยันให้มากๆคือเกราะป้องกันภัย
กตัญญูนะครับซื่อสัตย์กตัญญูนะครับขยันอดทนให้เขาเห็นนะครับใครจะมาเข้าใจผิดอะไรว่าใส่ร้ายใส่ความเราแต่ภาพลักษณ์เราดีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขยันก็ขยันไม่พูดไม่เถียงไม่ไปเกเรนะครับคนที่ใส่ร้ายใส่ความเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองได้นะครับคนที่เป็นหัวหน้าหรือได้หัวหน้าดีๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าจริงๆภาพลักษณ์มันก็ดีมาตลอดนะครับเขาอาจจะไม่เชื่อคนที่มาใส่ความเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรก็ตามสร้างภาพดีๆนะครับในช่วงนี้การเงินก็จะใช้เงินไปกับเรื่องของบ้านนะครับซื้อบ้านตกแต่งต่อเติมนะครับซื้อของเข้าบ้านนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับมากเป็นพิเศษนะแล้วก็ช่วงเดือนธันวามกราจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนรักนะครับได้โชคได้ลาภจากแฟนหรือว่าการลงทุนนะครับหรือว่าได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปนะใช้เงินเยอะกับการเดินทางนะครับสังสรรค์เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องระวังโรคภัยนะครับที่เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษท้องเสียบ่อยหรือว่าท้องอืดย่อยหรือว่ากรดแก๊สเยอะนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องเสียบ่อยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอาการปวดหัวบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นนอนดึกตื่นสายตื่นเช้าทำให้ปวดหัวไม่สบายได้นั่นเองนะครับนะครบนะทั้ง12ราศีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามชมรายการนะครับแล้วอยากดูดวงนะเตรียมนะครับส่งดวงชะตาโดยการพิมพ์ส่ง SMS นะครับส่งเข้ามาได้ที่4642828นะครับพิมพ์ชื่อของเราวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหรืออยากถามอยากขอคำชี้แนะขอคำปรึกษาอะไรก็ได้นะครับส่งเข้ามานะแล้วพิมพ์ส่งมา SMS นะครับที่4642828นะครับ4642828ส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800694 5145นะครับช่องทางการรับชมของเรานี่มีหลายช่องทางนะครับทางคนไปจากรายการคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับใครที่มีสมาร์ททีวีนี่สบายเลยนะครับยุคปัจจุบันนี้คนมีสมาร์ททีวีเยอะพอเสียบนะครับมี Wi-Fi นี่ง่ายเลยนะก็สามารถนะครับเวลาที่เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8เราก็ดูได้นะครับส่วนใครที่มีลกกุทีวีนะครับเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตัวเสียบเข้ากับทีวีของเรานะครับช่อง HDMI นะเสียบไปปุ๊บก็สามารถที่จะรับชมนะครับเข้าไปที่ไทยเทลิวิชันเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็สามารถรับชมนะครับรายการทุกรายการของ Channel 8นะครับรายการคนพยากรณ์ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับจะเป็นรายการพระรายการพระเครื่องนะครับการเมืองนะครับหรือว่าข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็สามารถดูได้นะยิ่งช่วงนี้คนจะเริ่มสนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับมากขึ้นแล้วก็ดูเรื่องของเหตุเพศภัยนะครับต่างๆนานายุคนี้ถ้าไม่ทันข่าวนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรารับข่าวสารนะครับมากเกินก็จะประสาทกินได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะรับข่าวสารนะครับไม่ว่าทางโซเชียลใดก็ตามนะทีวีนะในช่วงอาทิตย์นี้ก็คงจะมีแต่ข่าวเดียวนะครับเรื่องของภัยนะครับที่เกี่ยวกับระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังนะครับฟังบางทีถ้ามันข่าวมันก็ซ้ำแต่ละช่องมันก็ซ้ำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ปิดทีวีแล้วก็ไปทำหน้าที่ของเรานะเรามีหน้าที่ทำงานหน้าที่ทำงานที่ทำงานหน้าที่ทำงานบ้านทำอะไรหน้าที่ของการเป็นลูกการเป็นพ่อการเป็นแฟนนะครับก็ทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนคงจะคิดเครียดนะครับวิตกกังวลสับสนแล้วก็ดูข่าวซ้ำไปซ้ำมามีอินเทอร์เน็ตก็ดูอินเทอร์เน็ตซ้ำไปซ้ำมาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่มันมากกว่านักสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สิ่งที่ต้องดูแลที่สุดนะครับจากนี้ไปคือสภาพจิตใจของเราเองนะดูดีๆนะครับมันจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลก็ได้นะครับเจออะไรที่มันซ้ำเรื่องเดิมๆแล้วก็คิดแก้อะไรไม่ออกนะครับสุดท้ายเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับก็ไปกันใหญ่นะครับ
นี่เมื่อคืนกับเมื่อเช้านี่ผมดูในโซเชียลนะครับของผมใน Facebook บ้างนะในอีเมลของผมนะครับโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าใครที่รู้จักนะครับเขียนมากันเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นร้อยๆคนเลยนะทำยังไงดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแก้ปัญหานะครับอะไรกันเครียดนะครับนอนไม่หลับนะบางคนบอกตีสามแล้วยังนอนไม่หลับเลยนะครับแล้วก็บางคนเช้ายังไม่หลับนะครับทำยังไงดีก็อย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับสิ่งที่ควรดูแลมากที่สุดจากนี้ไปคือสภาพจิตใจเรานะครับอย่าไปวิตกกังวลอะไรเยอะนะครับทุกอย่างมันก็มีเหตุเพศภัยหรือว่ามีหน้าที่ของคนที่เขาทำหน้าที่ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวเขาก็จัดการกันเองนะครับเราก็ดูแลเราแล้วก็ดูแลครอบครัวเราให้มากๆแล้วกันนะฮะหรือคนใกล้ตัวเรานะครับมาเริ่มดูดวงกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นนะครับที่ฝ้ายน้องฝ้ายนะเรื่องงานเรื่องความรักด้วยเนาะฝ้ายเกิดวันที่5เดือน10ปี2532ณวันนี้ฝ้ายก็อายุ25ปี10เดือนนะครับเข้าสู่เบญจเพสแล้วอีก12วันนะพอเข้าเดือนตุลาก็จะพ้นเบญจเพสนะครับพื้นดวงชะตานะครับในช่วงนี้ดาวราหูทับดาวอาทิตย์ทับลัคนาทับดาวพุธทับดาวอังคารเขาเรียกว่าเดือนหรือว่าปีชงนะครับปีนี้ปีทั้งปีเลยนะไปจนถึงวันที่16มกราคมนะครับ259เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะงานติดขัดมีปัญหานะครับสมาธิไม่ค่อยดีทำงานระวังตกหล่นๆนะทำอะไรก็ตามระวังจะมีความผิดพลาดได้ง่ายถูกตำหนิได้ง่ายต้องมีสมาธิมากๆต้องมีสติเยอะๆนะรับงานอะไรมาหรือรับมอบหมายหน้าที่สิ่งใดมาก็ควรจะมีสติมีสมาธิทำให้สำเร็จลุล่วงในส่วนของเราให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงนี้งานจะติดขัดนะครับแล้วก็มีปัญหาคนเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทำอะไรก็ตามมันมีคนที่อาจจะมันไส้เราบ้างก็ได้นะหรือว่าอาจจะรับข่าวสารอย่างนึงมาแล้วมาใช้งานเรานะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ทำปุ๊บสุดท้ายไม่ใช่ดำนั้นเลยต้องมาแก้ไขแต่คนรับผิดชอบคือตัวเราเพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้จะติดขัดมีปัญหาได้นะส่วนเรื่องความรักในช่วงนี้ดาวความรักดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่ก็พยายามนะระวังทะเลาะกันนะมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาต่อกันได้นะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในวินาศแปลว่าอาจจะถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับระวังคู่ซ้อนระวังมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาในชีวิตความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะมาชอบเรามาจีบเราด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะครับฝ้ายนะคนรอบตัวเราหลายคนเขาก็มีคู่มีแฟนมีอะไรก็เยอะนะหรือบางคนก็อาจจะดูเหมือนจะไม่มีแต่จริงๆมันก็มีนะมันก็จะเข้ามาหาเรานะครับแล้วอาจจะอวดอ้างสรรพคุณอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องดูดีๆนะเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ระวังทะเลาะแต่ถ้าไม่มีนะก็จะระวังคนที่มีคู่มาจีบเรานะครับต่อมานุชนะครับคุณนุชถามเรื่องสุขภาพเกิดวันที่20เดือน10คือตุลาปี2503นะฮะณวันนี้คุณนุชก็อายุ54ปี9เดือนกับ27วันนะครับพื้นดวงชะตาของคุณนุชเนี่ยนะในเรื่องสุขภาพพื้นชะตานี่ในช่วงนี้นะดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์นะครับแปลว่าต้องระมัดระวังโรคลมนะเป็นลมวิงเวียนศีรษะนะครับตื่นนอนมาลุกทันทีเวียนหัวเลยนะครับหรือจะก้มนะครับลงไปหยิบนู่นหยิบนี่ก้มไปทำอะไรเงยหัวมานะครับเวียนหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังการพักผ่อนนอนไม่พอทำให้เวียนศีรษะได้คลื่นไส้ได้ง่ายนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับหงุดหงิดง่ายนะครับดาวพุธโคจรทับดาวราหูเป็นหวัดนะระวังติดเชื้อนะครับใครอยู่ข้างๆเราป่วยไม่สบายไอคอกแคกสักพักหนึ่งเราไอคอกแคกตามนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ระวังคนที่ป่วยไม่สบายนะครับอย่าอยู่ใกล้
หรือถ้าคุณนุชอยู่ใกล้ๆหรือต้องทำงานร่วมกับคนที่ป่วยหรือต้องอยู่ใกล้ใครที่ไม่สบายนะครับก็อาจจะหาหน้ากากนะมาใส่นะครับแมสหน้ากากมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นระวังอาการติดเชื้อเป็นหวัดภูมิแพ้นะครับพวกนี้นะให้มากๆนะครับแล้วมาประการต่อมาอีกนิดนึงนะครับที่เห็นแต่ไม่ได้ถามนะครับพื้นดวงชะตาในเรื่องของการเงินนะครับระวังของหายนะของที่ติดตัวหรือของใช้ในห้องในบ้านตัวเรานะระวังจะหายสูญหายหาไม่เจอนะครับช่วงนี้ก็ต้องเก็บในที่ที่เราเห็นหรือว่าเก็บในที่ลับๆซะหน่อยนะแต่ในที่ลับๆก็ระวังลืมนะต่อมานะครับแสงอรุณความรักช่วงนี้เกิดวันที่15เดือน6ปี2532นะเกิดเดือนมิถุนายนนะ15มิถุนายนปี32ความรักวันนี้อายุ26ปี2เดือนนะมุมดาวความรักคือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพสหัชชะแปลว่าอาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนได้แฟนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะดาวพฤหัสดาวความรักโคจรเล็งดาวราหูนะครับคู่ดาวคู่นี้มันไม่ถูกกันนะครับพฤหัสราหูมันได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับแสดงว่าพื้นดวงนะครับเรื่องของความรักต้องระมัดระวังนะครับมีคนจะมาจีบแฟนเราหรือว่าอย่างน้อยนะครับมันก็อาจจะมีใครสักคนนะครับที่เขาชอบแฟนเรานะครับมักจะเป็นคนดาวแบบนี้มักจะเป็นคนในที่ทำงานของแฟนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆซะหน่อยโทรหาบ่อยๆเอาใจซะหน่อยหรือว่าไปรับเองบ้างอะไรเงี้ยนะเนี่ยต้องดูแลนะครับเรื่องนี้ด้วยนะฮะความรักช่วงนี้มันก้ำกึ่งมันเป็นช่วงที่เราจะสับสนเรื่องความรักสักหน่อยนะครับง่ายๆคือเอาใจซะหน่อยนะแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับต่อมาคุณพิสิทธิ์เกิดวันที่12เดือน8ปี2525เกิดเวลา9โมง19นาทีนะคุณพิสิทธิ์12สิงหาเกิดวันแม่เลยนะฮะณวันนี้อายุ33ปีนะครับอีก5วันพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวในพื้นดวงมีดาวเสาร์ทับจุดเกิดและเป็นคนราศีนะครับเป็นคนที่ลักษณะนิสัยก่อนดีกว่านะนิสัยนะครับเป็นคนออกจะเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะจะเฉยเฉยแค่หน่อยนะเป็นคนที่ดวงชะตาถ้าฟังเพลงนะครับในวันนี้อายุ33 ปีเมื่อ10ปีเพลงเมื่อ10ปีก่อนณปัจจุบันก็ยังขุดมาฟังอยู่นะครับเป็นคนที่ชอบอะไรเดิมๆนะเดินทางไปไหนก็อาจจะไปชอบเส้นทางเดิมๆกินข้าวร้านเดิมๆของเรานะครับอาหารก็ไม่ค่อยชอบจะกินหลายๆอย่างกินแปลกๆไม่ชอบก็จะกินอะไรที่มันเดิมๆนะครับเนี่ยอะไรที่เป็นคนออกจะคอนเซอร์เวทีฟเฉยๆนิดๆแต่นะฮะแต่งตัวก็จะออกแนวของเราเองนะครับไม่แบบอินเทรนด์เสื้อผ้าหน้าผมก็จะสไตล์เราเลยแบบนี้นะนี่เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องงานเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงชะตาดาวการงานนะคือดาวพุธนะครับตอนนี้ดาวพุธโคจรอยู่ในภพวินาศแก่ดวงชะตานะครับแสดงว่าเรื่องของงานเนี่ยอาจจะได้ข่าวแบบลับๆนะถูกใช้งานแบบปุบปับฉับพลันนะอาจจะมีหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเรานะครับไม่สะดวกในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรพวกนี้นะแล้วใช้เราให้ทำงานเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เคลียร์งานที่เราควรที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยไวนะครับอย่างที่สองเลยถ้าจะทำอะไรดาวพุธคือปากนะครับอยู่ในภพวินาศแสดงว่าต้องคุยแบบลับๆนะคุยแบบล็อบบี้ส่วนตัวนะครับถ้าไปคุยแบบในที่ประชุมไม่สำเร็จจะติดต่อคุยอะไรสิ่งใดต้องคุยขอคุยส่วนตัวหน่อยนะหรือโทรคุยนะครับคุยแบบที่ไม่ต้องมีหลายคนอยู่ร่วมด้วยจึงจะสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเรื่องงานในช่วงนี้มีอะไรที่ปรับปรับฉับพลันนะครับคิดอ่านประการใดในช่วงการนี้ช่วงนี้นะครับแก้ปัญหาช่วงนี้โอ้โหแก้ดีมากเลยนะทำอะไรก็ตามต้องทำแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทำแบบส่วนตัวจะดีกว่านะครับทำแบบคนหมู่มากนะแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้ดาวความรักคือดาวพฤหัสนะครับในช่วงนี้ดาวความรักอยู่ในภพวินาศเช่นเดียวกันแสดงว่า
อาจจะมีรักซ้อนแอบไปชอบใครนะหรือว่ามีคนมาชอบเราแอบชอบเราพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณพิสิทธิ์ในช่วงนี้ก็ให้รับรู้ไว้นะครับว่าความรักมันมีอะไรที่มันคลุมเครือมีอะไรที่มันแอบแฝงบางอย่างอยู่นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นโรคใจอ่อนนะครับโรคหัวใจง่ายจะไปชอบใครหรือว่าแอบชอบใครหรือมีคนมาชอบเรานะช่วงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังการความรักที่มันซ้อนขึ้นมานะครับความรักมันจะเพิ่มขึ้นมา1หน่วยถ้ายังไม่มีก็จะมีถ้ามี1ก็จะมี2มีพวกนี้นะฮะแล้วก็แต่ครอบครัวให้ระวังเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านป่วยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับป่วยไม่สบายนะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับต่อมานะคุณพจน์เกิดวันที่30นะเดือน11นะครับปี2521นะคุณพจน์ดวงช่วงนี้เป็นไงบ้างนี่พื้นดวงชะตานะครับดวงชะตาช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการงานมีงานพิเศษให้ได้ทำมีงานล่วงเวลาต้องทำมีคนใช้งานที่ไม่อยากทำก็ต้องทำนะแล้วก็มีความไว้วางใจหัวหน้าจะไว้วางใจให้ทำมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะครับถ้าทำงานสิ่งใดอยู่มีโอกาสปรับเปลี่ยนงานหรือมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามามี product สินค้าชิ้นใหม่ๆเข้ามาให้ได้ขายให้ได้ทำนะครับหรืออย่างน้อยนะครับก็มีโอกาสนะที่จะได้คนนะครับมีคนให้โอกาสเรานะครับค้าขายช่วงนี้ต้องใช้สมองเยอะหน่อยนะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังคือคนเข้าใจผิดนะครับมีคนเข้าใจผิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวทะเลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะครับอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับแต่ข้อดีคือการแก้ปัญหาถ้าให้แก้ปัญหาสิ่งใดในช่วงเดือนนี้สำเร็จโดยง่ายทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับนะต่อมานะครับอลิสนะอลิสเกิลที่9เดือน11ปี2529นะมีโอกาสจะได้แฟนเป็นคนต่างประเทศไหมหรือสามีเป็นชาวต่างชาตินะหรือเปล่านะครับอลิสนะพื้นดวงชะตาหน้าวันนี้อายุ28ปี9เดือนอีก8วันนะครับพื้นดวงดาวคู่ครองคือดาวอังคารดาวอังคารอยู่ในภพพันธุนะครับแสดงว่าในพื้นดวงนะครับมีคนที่เป็นชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาหาหรือว่าได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์นะครับมีโอกาสได้พบได้เจอแฟนเป็นชาวต่างชาตินั้นถามว่ามีไหมมีแต่ว่าถ้าถามว่าจะได้สามีเลยนะครับจริงๆก็ยังยากนะมันจะมีเหตุนะครับทะเลาะหรือมีการขัดแย้งหรือมีเหตุให้เลิกลากันก่อนนะครับในช่วงเวลาถ้าเราคบหานะครับกับคนต่างประเทศนะมันจะมีเหตุให้เลิกกันก่อนแล้วก็คนไทยจะเข้ามานะครับแต่มีทางแก้ข้อหนึ่งนะมันมีดวงชะตาอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นไปได้คือถ้าคนที่เป็นแฟนเรานะครับแล้วเป็นชาวต่างชาตินะมาอยู่ในเมืองไทยนะยังต่ำนะครับ6ปีขึ้นไปนี่เพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คุ้นเคยนะกับเมืองไทยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่คบหาอยู่แล้วเขาอยู่นะ6ปีนะ6ปีขึ้นไปนะครับนะ6ปีขึ้นไปถามว่าแล้วจะได้เป็นคู่ครองแท้หรือแบบเป็นคู่แท้ได้หรือเปล่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นมีเคนเดียวเลยนะที่จะทำให้ได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับและนอกจากนั้นเป็นคนไทยล้วนๆนะครับรักใครชอบใครที่เป็นคนต่างประเทศต้องให้มาอยู่เมืองไทยทำงานเมืองไทยนะครับสัก6ปีนะจึงจะเป็นคู่แท้นะครับต่อมานะครับคุณวินัยหน้าที่การงานช่วงนี้มีโอกาสก้าวหน้าหรือเปล่าคุณวินัยเกิดที่11เดือน3ปี2511นะหน้าที่การงานช่วงนี้นะครับมีความก้าวหน้าไหมพื้นดวงนะครับดาวพฤหัสโคจรทับดาวพฤหัสเดิมจากนี้ไป1ปีก้าวหน้าแน่นอนให้2ปีเลยจากนี้ไป2ปีนะครับมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าให้ความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะขยับนะครับอย่างน้อยถ้าสมมุติตำแหน่งยังไม่ขยับแต่หน้าที่การงานความรับผิดชอบนี่ก็จะสูงขึ้นเยอะขึ้นเพื่อรอโอกาสนะครับแต่อย่างน้อยภายในปี2ปีนี้ขยับแน่นอนนะครับความก้าวหน้ามีแน่นอนลุยเลยนะครับงานอยากทำอะไรให้รีบทำ
ขยันเต็มที่ไปเลยใครจะมองเห็นมองไม่เห็นไม่ต้องสนใจเพราะว่าพื้นดวง2ปีนี้จะเป็นช่วงที่ดวงดีงานดีนะครับมีคนแอบมองดูเราอยู่นะครับแอบดูเก็บสแปร์เก็บคะแนนในใจเขาแล้วก็รอทีเดียวตูมเดียวให้ตำแหน่งหรือว่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีผลลัพธ์ตอบกลับมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะเพราะในพื้นดวงมันมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทำอะไรก็ตามนะครับควรที่จะหาโอกาสนะครับอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่บ้างนะครับหรือผู้ใหญ่ที่นี่คือหัวหน้านะครับอยู่ใกล้ชิดหัวหน้าใกล้ๆบ้างนะครับถึงเราเป็นคนพื้นดวงชะตาเป็นคนที่ไม่ชอบประจบประแจงผมไม่ได้ให้ประจบประแจงเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติทำงานเสร็จเร็วรีบบอกหัวหน้าเสร็จแล้วครับมีอะไรทำต่อไหมอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรปรึกษาหัวหน้าได้นะครับแล้วก็รีบกลับมาเข้ามานะนี่คือการให้เกียรตินะครับให้เกียรติแก่หัวหน้านะครับให้เกียรติกับผู้บัญชานะรับรองว่าก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับพื้นดวงถามว่าเป็นแฟนกันนะดวงความรักนะครับไปด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเกิดในวันที่28มกราคมปี2531นะครับอีกท่านหนึ่งเกิดวันที่6เดือนเมษายนนะครับปี2535นะในพื้นดวงนะครับดวงชะตาดาวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นดวงสิ่งที่ถามว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าก็บอกได้นะครับว่าไปด้วยกันได้แต่อุปสรรคเพียบเลยนะครับคนเราความรักยังไงมันก็มีอุปสรรคนะมากหรือน้อยนะครับมันก็มีนะครับแต่ส่วนคู่ของเรานะครับอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอุปสรรคจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเอาความคิดของตัวเองต่างคนต่างเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองก็เป็นเซนเตอร์อีกคนก็เป็นเซนเตอร์นะครับมาเจอกันมันไม่มีเผอิญว่าชีวิตมนุษย์คู่ครองหรือคนรักเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวของการเป็นเซนเตอร์นะครับถ้ามันไม่เป็นเซนเตอร์ร่วมกันมันก็รับรองว่าทะเลาะกันแน่หรือมีปัญหากันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นไปหาวิธีแก้อย่างไรก็ได้นะถ้าทะเลาะกันแล้วจะต้องง้อกันอย่างไรหรือถ้าต่างคนต่างเอาแต่ใจต้องแก้กันอย่างไรนะครับตัวเดียวเลยนะเรื่องอื่นอุปสรรคเข้ามานู่นนี่นั่นเรื่องเงินทองที่เป็นปัญหาก็จะแก้ได้เรื่องความรักมีปัญหาแก้ได้เรื่องของพ่อแม่พี่น้องข้าเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดแก้ได้แต่เอาตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเนี่ยตัวนี้น่ากลัวสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวนะครับที่แก้ได้รับรองว่าแก้เรื่องนี้ได้อยู่ด้วยกันสบายอีกยาวนานนะครับเป็นเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเวลาของในช่วงตอบดวงนะครับก็หมดดังนั้นเราก็จะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาในการสวดมนต์นะครับร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงในการคนพยากรณ์นะครับในช่วงของการสวดมนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นใครที่ติดตามชมรายการในช่วงนี้นะครับมีโอกาสก็ควรนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับเดี๋ยวผมจะนำสวดนำขอพรนำอธิษฐานนะครับท่านที่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับตั้งจิตตั้งใจดีๆนะฮะ
เดี๋ยวผมนำสวดนะครับต่อหน้าองค์พระแน่นอนครับว่าถ้าใครบอกว่าอาจารย์ก็องค์พระนี่จะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ไปนั่งหรือไปยืนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแค่เราคิดแค่เรานึกนะครับท่านรับรู้หมดละเทวดานะครับที่อยู่บนสวรรค์นะแค่เรานึกถึงเขาก็สื่อจิตสื่อใจกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราเห็นรูปเคารพขององค์หลวงพ่อองค์พระเลยนะครับแล้วก็น้อมจิตน้อมใจส่งกระแสบุญไปถึงท่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับรู้นะครับรับรู้แน่นะแต่จะช่วยเหลือแค่ไหนก็อยู่ที่เราจิตนิ่งแล้วก็มีสมาธิแค่ไหนนะครับมาคราวนี้มาน้อมจิตน้อมใจกันนะครับตั้งใจดีๆนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปเราจะชุมนุมเทวดากันนะครับเพื่อที่จะให้เทวดาได้รับรู้นะครับเราก็ต้องมีบทชุมนุมหรือว่าเชิญเทวดานั่นเองนะครับสักเคกาเมจารูเปคริสคาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจคาเมตรุวนาคาเนเคหาวทุมไมฮิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชรัทลวิสเมยักขะขันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาเทวเมสุชันตุธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมเทวดาที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้เทวดาที่อยู่ปกปักรักษาองค์หลวงพ่อที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้รวมถึงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนคนในครอบครัวอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานสามีภรรยาพี่ปานะอาหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนในที่ทำงานทุกๆคนของตัวลูกเราบรรดาลูกขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแด่เหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุและจากนี้ไปเหล่าบรรดาลูกๆขอพรอันประเสริฐแก่องค์หลวงพ่อและเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมหากลูกยังมีบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันขอบุญกุศลนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยรวมกับพรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ส่งลงมาขอจงเป็นพรร่วมกันและรวมเป็นพลังบุญและขอพลังบุญเหล่านี้จงบังเกิดแก่ตัวลูกให้ลูกได้มีเรื่องของการเงินที่มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นถ้าซื้อมาขายไปสิ่งใดใครทำค้าขายสิ่งใดจงประสบความสำเร็จใครทำหน้าที่การงานรับราชการและวิสาหกิจหรือทำงานเอกชนก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นถ้าจะต้องค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ขายได้ดีมีราคาดีขายได้อย่างรวดเร็วรวมถึงในเรื่องของหน้าที่การงานที่ติดขัดก็ขอให้การงานนั้นดีขึ้นมีทางแก้ทางออกมากยิ่งขึ้นหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้ดียิ่งขึ้นมีหนทางในการที่เราจะก้าวเดินสู่ชีวิตในหน้าที่การงานในการประกอบอาชีพต่างๆได้เจริญรุ่งเรืองไปอยู่ในเส้นทางที่เจริญรุ่งเรืองคิดหรือตัดสินใจสิ่งใดจากนี้ไปขอให้เป็นการตัดสินใจหรือที่ผ่านองค์เทพเทวดาที่คัดสรรการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับตัวลูกดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินบางท่านอยากจะเปลี่ยนงานบางท่านอยากจะค้าขายบางท่านอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามก็ขอให้มีการตัดสินใจที่ผ่านจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรองมาชั้นหนึ่งแล้วและทำแล้วดีต่อตัวลูกในอนาคตจึงตัดสินใจสิ่งนั้นไปรวมถึงเรื่องของความรักใครที่ยังไม่มีแฟนและอยากมีแฟนก็ขอให้มีแฟนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้มีความรักความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปและใครที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีไม่ว่าตัวเองหรือคุณพ่อคุณแ
ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนโหลนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สุขภาพร่างกายจะเป็นโรคประจำตัวหรือจะเป็นโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมก็ขอให้ได้หมอที่เก่งได้ยารักษาโรคที่ดีได้วิธีรักษาที่ถูกกับโรคมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์และขอให้โรคร้ายภัยเวรต่างๆนั้นค่อยๆทุเลาลงหรืออย่างน้อยก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามวันใดวันหนึ่งที่หมดเวรหมดกรรมได้ก็ขอให้หายขาดเจ้าโรคนั้นและกลับมาแข็งแรงได้ดีเหมือนเดิมและที่ประการสุดท้ายหากลูกหรือคนรอบข้างคนที่ลูกรักทุกๆคนทำบุญกุศลจากนี้ไปต้นไปขอบุญกุศลนั้นจงสำเร็จแก่เทวดาทุกๆองค์เทวดาที่เคยช่วยเหลือเทวดาที่กำลังจะช่วยเหลือเทวดาที่คิดจะช่วยเหลือตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนรวมถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงได้ผลบุญนี้โดยอัตโนมัติโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุนี่คือการไหว้พระนะครับสวดมนต์เวลาของรายการคนพยากรณ์นะครับหมดอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ Channel 8นะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับจะมาประจำในทุกๆวันอังคารนะครับช่วงเวลาคือ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างประเทศสามารถโทรเข้ามานะครับได้นะทางรายการนะครับวันนี้เวลาหมดขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยโชคดีนะครับแล้วก็มีเทพเทวดาตามปกปักรักษาอภิบาลนะครับให้อยู่ในสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและปลอดภัยตลอดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์